สวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วกับรายการอันบ็อกแกะกล่องนะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเรายังไม่รู้ชื่อรายการอย่างแน่ชัดนะครับผมคิดไม่ออกเหมือนกันโอเคมาดูกันว่าวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอะไรกันนะครับและวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยครับนี่เลยนะเป็น Steel City หูฟัง Steel City นั่นเอง Arctic Fives นะครับเรียกว่า Edition ของ Player No Battle Gown เลยนะครับผมเรียกว่าตัวนี้โอ้โหมาพร้อมกับกล่องที่สวยงามมากครับไม่ว่าจะลายอะไรก็ตามนะครับผมเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรกันบ้างครับผมมาเลยโอ้โหเจ้ากล่องแม่มีความเรียบหรูแพงสมหรามากเลยนะโอ้นะเดี๋ยวผมดูข้างในกันครับโอ้โหนะนี่เลยท่านผู้ฟังตัวนี้ครับมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับผมแล้วก็มีคู่มือด้านหลังนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวตัวผู้ฟังเอาไว้ที่หลังเรามาดูสายก่อนดีกว่าว่ามันมีสายอะไรกันบ้างอ่ะนี่เลยอันแรกครับน่าจะเป็นตัวที่สำหรับนี่สำหรับต่อจากตัวหูฟังเองมาสู่แจ็ค 3.5 นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะโอเคแล้วก็อันต่อไปครับนี่เลยนะเป็นอยู่กับสำหรับจริงๆไม่เหมาะกับการมาอยู่กล่องนี้นะมันน่าจะไปอยู่กับพวกเครื่องมือแพทย์นะเพราะว่าเป็นที่ฟังเสียงหัวใจเวลาคุณฟังก็ตึ๊บๆเวลาไปตรวจหรืออะไรอย่างงี้นะยอกมันเป็นซาวการ์ดครับซาวการ์ดที่ฟังเสียงหัวใจเวลาคุณฟังก็ตึ๊บๆเวลาไปตรวจหรืออะไรนะสำหรับปรับโทนเสียงต่างๆนะก็คือเสียบกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับว่าเป็นโหมดแชทโหมดเกมหรืออะไรก็ตามนะลืมบอกไปว่าอันนี้เป็นหูฟังสำหรับเกมเมอร์นะจ๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติที่สามารถใช้ในงานทั่วไปก็ได้นะครับโอเคเรามาดูตัวเจ้าหูฟังนี้กันดีกว่าครับโอ้โหมันสวยมากครับมันสวยมากนะมาพร้อมกับลายสกินที่ว่า Winner Chicken Dinner นั่นเองนะครับผมพร้อมกับด้านในตรงสายรัดหัวตรงนี้ครับเป็นสกินว่า Player No Battle Gown นั่นเองนะครับผมนะนี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูฟ้าโอ้มันเท่มากแล้วก็พร้อมกับไม้ที่มันสามารถยืดหดได้ด้วยแบบนี้นะครับผมไม่เท่านั้นครับถ้าเกิดตามภาพนี้นะเห็นหรือไม่นี่เลยมันจะมีไฟด้วยนะเป็นรอบวงของหูฟังช่วงนี้นะครับนะเป็นไฟด้วยนะครับเป็นไฟด้วยนะแล้วก็ขอบนี้ก็มีไฟหรือเปล่าไม่รู้นะกล่องไม่ได้บอกคู่มือใดๆไม่ได้บอกผมบอกเองผมขี้ขิงไปเองนะไม่มีไฟนะมีแค่ตรงนี้นะสองข้างเลยนะครับผมโอ้โหสวยงามครับสวยงามจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดซื้อมันอยู่ที่มูลค่าประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับผมนะโอ้โหสวยงามจริงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วด้วยมาพร้อมกับซาวการ์ดสายต่อที่มีขนาดยาวนะเหมาะกับการใช้งานไม่ว่าคุณจะโอ้โหตัวคอมพิวเตอร์คุณอยู่ห่างไกลจากคุณใส่หูฟังแล้วคุณต้องการขยับไปไหนโอ้สบายเลยครับนะสำหรับวันนี้ผมมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้แหละนะครับต้องมารอดูก็อย่าลืมมาติดตามผมนะครับว่าผมจะมาแกะกล่องหรือกระชากอะไรก็ตามฉีกอะไรไม่รู้ว่าห่อถุงหรือกล่องอะไรก็ตามนะ EP ต่อไปผมจะมาแกะอะไรให้ดูอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วย EP นี้ด้วยนะครับผมนะต้องขอบคุณมาณตรงนี้ด้วยนะอ่ะแล้วก็สามารถติดตามวิดีโออื่นๆวิดีโอต่างๆหรือรายการต่างๆได้ที่นี่เลยครับ Facebook eSport Thai League TV นะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเนาะแล้วก็กดติดตามให้กับเพจด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วต่อไปครับเป็นช่องทาง YouTube ครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยที่ ETL Thailand นะครับและสุดท้ายช่องทางใหม่เลยเป็น Instagram นั่นเองนะครับสามารถไป follow ได้นะที่ ETL Network นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ